สวัสดีครับผมสดใสวิเศษสุดทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจุดเริ่มต้นของงานนะครับก็คือนักวิจัยของสวทช.และ Nextech ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับได้เล่าถึงปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือการแพทย์ที่มีอยู่จำนวนมากนะฮะซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงได้มีการจัดซื้อเข้ามาเพิ่มทุกปีแต่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่มีข้อมูลของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับว่าใช้งานคุ้มค่าแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็มีอยู่ที่วอร์ดไหนบ้างอยู่ที่ตึกผู้ป่วยไหนบ้างนะครับต่อมาทางนักวิจัยแล้วก็ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงได้เกิดโครงการนำร่องร่วมกันนะครับก็ได้นำเทคโนโลยีระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารเข้ามาตามเครื่องมือแพทย์รวมทั้งได้พัฒนาให้สามารถวัดค่าพลังงานเครื่องมือแพทย์ไปในตัวได้ด้วยนะครับโดยใช้ชื่ออุปกรณ์ว่าปลั๊กอยู่ไหนนะครับก็คือรูปแบบปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นธรรมดาก็จะมีเต้าเสียบด้านหลังประมาณนี้นะครับซึ่งประโยชน์ของตัวอุปกรณ์นะครับก็คือเพื่อจัดการเครื่องมือการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดนะฮะเช่นว่าเครื่องมือแพทย์ที่เบิกจ่ายไปตรงกับหอผู้ป่วยไหมนะครับเมื่อไปถึงวอร์ดผู้ป่วยแล้วนะครับมีการเสียบปลั๊กใช้งานไหมซึ่งระบบก็จะวัดค่าพลังงานได้โดยอัตโนมัตินะถึงเวลาการซ่อมบำรุงแล้วระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำงานได้สะดวกครับสวัสดีครับผมนายพงพิพัฒน์เตชพันธ์นะครับวิศวกรจากศูนย์บริการงานวิศวกรรมสวทช.นะครับ Enfect จากปัญหาข้างต้นนะครับทางทีมวิจัยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ LAI เจ้าของผลงานอยู่ไหนร่วมกับทีม Enfect นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรและอิเล็กทรอนิกส์นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้าน IoT จึงได้ร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์ปลั๊กอยู่ไหนขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในงานกับระบบอยู่ไหนเดิมนะครับสำหรับติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์พร้อมทั้งเก็บค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะครับโดยใช้เทคโนโลยี BLE นะครับ Bluetooth Low Energy นะครับหรือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นบลูทูธพลังงานต่ำนะครับโดยหลักการทำงานนะครับจะมีหลักการทำงานดังภาพนี้นะฮะตัวอุปกรณ์ตัวปลั๊กอยู่ไหนนะครับจะทำการเสียบไว้กับตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กตัวนี้ครับจะส่งสัญญาณตำแหน่งครับการใช้พลังงานไปยังตัวแองเกอร์นะครับตัวแองเกอร์นี่จะเป็นตัวรับสัญญาณของตัวบลูทูธนะครับเพื่อที่จะระบุว่าปลั๊กตัวนี้อยู่ไหนใช้พลังงานไปแล้วเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับตัวแองเกอร์นะครับก็จะส่งสัญญาณไปยัง Exit Point แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคลาวด์คอมพิวเตอร์ในที่สุดนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวนี้นะครับจะถูกส่งให้กับสตาฟหรือว่าคนดูแลตัวเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการเครื่องมือว่าเครื่องมือตัวนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้พลังงานไปแล้วเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ตัวเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาถึงในเทคโนโลยีของ BLE นะครับจะมีการเปรียบเทียบการใช้งานของการใช้งานเทคโนโลยีของระบบระบุตำแหน่งในอาคารนะครับจะมี BLE มีอันต้าไวแบนแล้วก็ Wi-Fi Beacon นะครับเทคโนโลยีตัว BLE ตัวนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือมีการใช้พลังงานต่ำนะครับแล้วก็มีการใช้ที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็มีอายุแบตเตอรี่ยาวนานนะครับแล้วในส่วนของคอสเนี่ยมีราคาที่ต่ำครับในการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการและชุมชนนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีผลต่อประชาชนทั่วไปโดยการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการที่โรงพยาบาลจัดสรรทรัพยากรบุคคลและคุณลุพันธ์ทางการแพทย์ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่งผลให้ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือแพทย์รองรับในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงนะครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับเทคโนโลยีตัวนี้สามารถแก้ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์การแพทย์พร้อมทั้งเก็บข้อมูลใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้พลังงาน
รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่านะครับสรุปแล้วนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีผลต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับจะมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่นะครับ2การใช้งานเครื่องมือนะครับได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพนะครับจะทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดครับเทคโนโลยีอยู่ไหนพร้อมขยายผลใช้งานจริงสำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ